ี่เต๋านั่งมาทางนี้นิดนึงโอเคเครียดไหมลูกก็ยังเครียดอยู่บ้างครับกับเพลงสากลเครียดเรื่องตอนจะมีตอนช่วงที่มันเป็นออฟบีทนะครับแล้วก็ยังหาแบบจังหวะเข้ายังไม่ค่อยถูกกับแบ็คกิ้งแท็กอะไรเงี้ยครับก็เลยพะวงนิดนึงว่าเวลาแต่ว่าตอนไปเล่นจริงๆก็คือดนตรีเขาจะตามเราใช่ครับแต่ตอนซ้อมก็คือแบบกลัวมันไม่เป๊ะอะไรเงี้ยครับตอนซ้อมใหญ่อะไรเงี้ยแต่เนื้อเพลงอะไรไม่ได้มีปัญหาเนื้อเพลงจำได้หมดแล้วครับดีมากครับเพราะนั่นคือสิ่งแรกที่เราต้องทำเพราะถ้าจำเนื้อเพลงได้เรารู้ความหมายอยู่แล้วครับ acting เต๋าเป็นเลิศอยู่แล้วอินเนอร์เยอะฉะนั้นเวลาถ่ายทอดออกมาเนี่ยทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ตรงออฟบีตรงนั้นเนี่ยยังไงก็พี่ๆเขาตามเราอยู่แล้วฉะนั้นไม่น่ากังวลทำในเรื่องโชว์ก็เหลือตรงอิมพอไว้ตอนจบด้วยครับก็ยังอยากอิมไหมก็อยากอิมครับจะได้ดูแบบแต่ว่าไม่ยากมากครับเป็นโน้ตง่ายๆอะไรเงี้ยครับหาเองหรือให้ครูหาให้ให้คุณแนนช่วยหาครับก็อัดไปแล้วอัดไปแล้วเอาที่ตัวเองพอทำได้แล้วกำลังน่ารักกำลังพอดีครับเพราะว่าสิ่งที่พี่แมวคอมเมนต์หนูในเสาร์ที่แล้วใช่ไหมว่าเป็นพอเพียงทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมาทำนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเต๋านะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เต๋าไปไกลกว่านี้แบบทำได้มากกว่านี้สำหรับเวลาแค่นี้เราต้องมั่นใจว่าแค่ไหนที่เราเอาอยู่ครับถ้าเราโลภมากเกินไปมันจะทำให้เสียกระบวนแต่แค่นี้พอละผมแต่ว่าเต๋าทำแค่นี้ได้มั่นใจแค่ไหนแค่นั้นการที่อยากจะมีอิมโพรไวส์ดีแล้วลูกพัฒนาไปเต๋าต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่านี้อีกเพราะเต๋ามีโอกาสในการพัฒนาได้นี่มี3ข้อที่แม่จะถามเหมือนกันทุกคนเจอคำถามเหมือนกันครับ จำได้ไหมว่าตอนที่จะเข้ามาในบ้านเต๋ามีความฝันว่าอะไรอยากจะเข้ามาทำอะไรอยากจะเป็นอะไรก่อนที่จะเข้ามาในบ้านครับแต่ว่ารู้แล้วตัวเองได้วีแล้วใช่ไหมครับก็ความฝันก็คือแบบจะเข้ามาเรียนรู้ความรู้ที่อยู่ในบ้านนี้ครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปหามากมายนักอย่างอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนร้องเพลงบ่อยนักเท่าไหร่ก็แค่อาทิตย์นั้น1วันนี่ครับแล้วก็คลาสเต้นก็ไม่มีก็ไม่ได้เรียนแล้วก็คลาส acting ด้วยซึ่ง acting นี่ก็คือแบบอยากเรียนมากอยากหาที่เรียนแต่ว่าไม่มีไม่ค่อยมีที่ขอนแก่นก็เลยแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้มาแล้วก็หวังว่าแบบจะได้อยู่บ้านได้นานสักระยะนึงได้หวังว่าถึงวีคสุดท้ายอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะมาทำให้เต็มที่ครับไม่เคยคิดเลยหรือว่าตัวเองจะได้อยู่จนถึงวีคสุดท้ายแม้กระทั่งแอบคิดเนี้ยไม่เคยเลยหรอมันอยู่ที่ความรู้สึกเวลาแบบทำโชว์มาอะไรเงี้ยครับแบบว่าถ้าทำโชว์มันดีปุ๊บต้องแบบกำลังใจต้องอยู่ต่อคิดในใจเสมอเวลาจะประกาศชื่อบอกตัวเองตลอดว่าต้องอยู่ต่อครับใช่ครับถ้าแบบความรู้สึกทุกวีคพอเริ่มจากวีคแรกก็คือแบบอยากพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยครับก็บอกตัวเองเถอะว่าต้องอยู่ต่อเชื่อตัวเองว่าต้องได้อยู่ต่อเชื่อว่าต้องได้อยู่ต่ออะไรเงี้ยครับก็คิดอย่างนั้นมาตลอดแล้วพอได้เข้ามาเรียนรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเราเจอตัวเองไหมเรามีความฝันต่อไปไหมว่าเราอยากเป็นอะไรในวงการบันเทิงอยากทำอะไรในวงการบันเทิงตอนเข้ามาแรกๆก็ยังไม่ค่อยมึนๆยังอึนๆอึนๆกันอยู่ครับพอเข้ามาเรื่อยๆก็ได้เรียนอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ทั้งเรียนร้องเพลงเต้นด้วยแล้วก็ acting ด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะทำงานในวงการตั้งแต่สี่ทำอะไรอ่ะลูกก็ชัดเจนไหมแบบเช่นเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงหรือไปเป็นพิธีกรหรือนายแบบหรืออะไรยังไงพิธีกรนี่ยังพูดไม่เก่งตอนนี้แต่ก็อยากทำเหมือนกันจะได้พูดเก่งๆจะได้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากทำงานพวกเป็นนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยครับครับแต่ตอนนี้ก็ชอบร้องเพลงไงครับเพราะงานแสดงเราก็ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ชอบร้องเพลงก็อยากเป็นนักร้องแล้วตอนนี้ก็ยังฝันความฝันนี้ยังเหมือนเดิมไหมอยากเป็นนักร้องที่แบบไม่ใช่ยืนร้องธรรมดาครับต้องมีแบบอะไรอีกเพิ่มมาอีกเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะอะไรตอนนี้เท่าไหร่ก็แบบถ้าเราฝึก
เต้นไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะทำให้เราแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะว่าเราคิดว่าถ้ายืนร้องจริงมันต้องเสียงแน่นอนจริงๆครับแบบพลังมากๆแบบไม่ก็เพราะมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราก็ยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาอย่างอื่นมาช่วยเสริมอะไรเงี้ยทั้งด้านการเต้นการแสดงอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะช่วยให้ตัวเองทำได้ดีขึ้นแล้วอะไรที่ทำให้เต๋าเนี่ยมารู้สึกเริ่มสนุกหรือเริ่มชอบกับการเต้นวีคไหนหรือทำไมที่จริงก็ชอบแต่ไม่กล้าอ๋อแค่ไม่กล้าก็แค่ไม่กล้าแล้วก็เราไม่มีพื้นฐานในการเต้นอะไรมากมายนะก็แบบก็อยากเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พอทำได้ก็อยากจะลองทำดูอะไรเงี้ยว่าจะเวิร์กไหมว่าจะอะไรไหมครับถ้าตอนนี้ให้จัดลำดับแล้วลูกจัดลำดับนักร้องนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอันดับหนึ่งตอนนี้เหรอครับอันดับหนึ่งนักร้องครับนักร้องในใจครับใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าถามถึงความคาดหวังของวันเสาร์ที่จะถึงมีความคาดหวังอะไรแค่ไหนคาดหวังเป็นคงไม่คาดหวังว่าจะได้แชมป์อะไรเงี้ยครับแต่คาดหวังกับตัวเองว่าต้องทำให้ได้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจอะไรเงี้ยครับใช่ครับคาดหวังกับตัวเองคาดหวังกับตัวเองในโชว์ของตัวเองใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่าต้องทำให้ทุกคนสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องแชมป์ไม่แชมป์มันไม่สำคัญแล้วครับได้อยู่ถึงวีสุดท้ายแล้วมันก็ดีใจไหมดีใจมากๆเลยครับเป็นปลื้มมากถ้าเราได้โอกาสในการเรียนรู้ทั้ง6คนอะได้มากกว่าคนอื่นเขาใช่ครับเก็บเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะทีนี้ครูก็จะเปิดโอกาสให้เต๋าได้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เต๋าได้เรียนรู้ถึงวันนี้ถึงวีคสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับใครอยากขอบคุณใครบอกเขาเลยลูกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้เต๋ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่สองก็คือคุณครูครูที่อยู่ในบ้านแล้วก็คุณครูที่เคยสอนออกมาเคยสอนไม่ว่าจะเคยแบบแนะนำข้อดีๆอะไรต่างๆก็อยากจะขอบคุณพวกคุณครูทุกท่านเลยครับที่ขอบคุณมากๆครับที่หวังดีกับเราที่ทำให้เราได้มาถึงจุดวันนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้ก็คือคนโหวตคนที่โหวตให้เต๋านะครับก็ทั้งแฟนคลับที่มาเชียร์มาถือป้ายให้เต๋าที่มาทำป้ายไฟอะไรให้ก็เขาก็เสียเงินซึ่งเต๋าเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบบมาคอยสนับสนุนเราให้เราได้มาถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณพวกคนเหล่านั้นทุกคนครับมากๆเลยครับก็คอมเมนเตอร์แล้วก็กรรมการด้วยที่เลือกเต๋าเข้ามาอยู่ในบ้านทำให้เต๋าได้มีโอกาสครับทีมงานด้วยลูกพี่ทีมงานสำคัญมากครับพี่ทีมงานเขาดูแลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าน้ำมือถืออะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบเรามันต้องทำอะไรเลยครับตอนมันอยู่บ้านนี่ก็คือแบบพี่เขาก็แบบดูแลตลอดดูแลแบบทั้งเรานอนดึกพี่เขาต้องมาเก็บเสื้อผ้ามาเก็บอะไรเงี้ยครับก็แบบพี่เขาก็ทำงานหนักมากก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนแล้วพี่ตากล้องพี่คนถือสายไฟอะไรก็ตามนี่ครับพยายามในหน้าประตูนี้ครับล่ะทีนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ครูอยากจะเขาเรียกอะไรมองเห็นเป็นสิ่งที่มองเห็นในตัวเต๋าตลอดเวลาที่เราอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สิ่งที่ดีที่ควรจะเก็บไว้แล้วก็พัฒนาไปแล้วก็เก็บเอาไว้ให้นานที่สุดเพราะมันเป็นอาวุธลับที่จะทำให้เต๋าเนี่ยอยู่ในใจของคนได้นานที่สุดกับสิ่งที่เต๋าจะต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อครับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเต๋าคือเต๋าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบในที่นี้คือรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองและรับผิดชอบต่อเพื่อนฝูงด้วยไอ้สิ่งที่มันจะต้องอยู่ร่วมกันเต๋ามีความเป็นผู้นำสูงเต๋าพัฒนามาได้จนทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเต๋าเป็นคนที่เก็บรายละเอียดในทุกเรื่องถ้าจะบอกได้เลยว่าตั้งแต่คลาสแรกๆที่ครูเล็กเข้ามาสอนจนมาถึงปลายๆเนี้ยเต๋าก็ยังเป็นคนเดียวที่คาบจุกก๊อกอยู่ครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก
จากเต๋าเป็นเด็กที่พูดจาแบบงมงมไม่รู้เรื่องไม่อ้าปากใช่ทำให้จนทุกวันนี้เต๋าขึ้นไปเล่นละครเพลงบนเวทีเนี่ยมันชัดเจนมากเวลาที่เต๋าพูดจารอเรือทุกครั้งคำควบกล้ำทุกครั้งที่เต๋าพูดผิดแล้วเต๋าจะเตือนตัวเองให้พูดใหม่นี่คือสิ่งที่ดีความมุ่งมั่นตั้งใจของเต๋าที่เต๋าจะต้องมุ่งมั่นทำในโจทย์แต่ละวีคหรือมีสติและมีวินัยกับตัวเองนี่คือสิ่งที่ดีที่เต๋ามีติดตัวมาคือสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ชมเขาคงจะรักเต๋ามากกับสิ่งเหล่านี้และความพยายามของเต๋าที่แม้กระทั่งรู้ว่าตัวเองโดนตำหนิอยู่เรื่อยๆทุกวีคในเรื่องของการร้องเพี้ยนแต่เต๋าก็ไม่เคยท้อและไม่เคยรู้สึกโกรธแค้นกับคำคอมเมนต์หรือคำตำหนิตรงนั้นแต่เต๋ากลับเอามาทำพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่เต๋ามีแล้วดีเก็บไว้ลูกเพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้เต๋าเนี่ยอยู่ในใจของคนได้นานนะแต่สิ่งที่เต๋าจะต้องแก้ไม่ใช่เรียกว่าแก้สิเรียกว่าปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปคือ1ความมั่นใจในตัวเองที่จะกล้าพูดคือเต๋าเป็นคนขี้เกรงใจอะลูกมากๆคือความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีถูกต้องแล้วลูกแต่ในบางครั้งเนี่ยความเกรงใจจนไม่พูดอะไรเลยมันทำให้เราอาจจะเสียโอกาสในบางเรื่องได้เหมือนกันถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะพูดมันไม่ได้ไปริดรอนสิทธิของใครหรือไม่ได้ทำร้ายใครแค่ถ้าเราอยากรู้อยากได้วิชาขอให้กล้าที่จะพูดที่จะถามอย่าได้เกรงใจเมื่อไหร่ที่หนูเกรงใจหนูจะไม่ได้วิชาแล้วก็พูดแล้วก็มั่นใจในตัวเองครูดีใจมากเลยวันที่เต๋ากล้าพูดกับครูว่าเต๋าเริ่มมีความสุขกับการเต้นเต๋าเริ่มสนุกกับมันเพราะนั่นคือความกล้ามากนะหนูต้องใช้ความกล้ามากที่แบบเพราะคนบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะหาตัวเองไม่เจอทั้งนั้นแหละเข้ามาแล้วก็จะมึนๆอึนๆจะมาเรียนอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ครูถือว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนของเต๋าที่เต๋ากล้าที่จะพูดกับครูกับครูรักว่าเต๋าเริ่มสนุกกับการเต้นแล้วเราก็ได้เห็นใช่ไหมเราก็เอาสิ่งที่เต๋าเริ่มคิดหรือเริ่มจับสังเกตตัวเองได้ว่าตัวเองมีความสุขที่จะทำโชว์ออกมาเป็นยังไงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอพี่อมทำเพลงนึงให้ออกมาอ้าวอยากร้องใช่ไหมได้ทำมาแล้วเต๋าก็ทำโชว์ออกมาได้สมบูรณ์แบบเป็นเวทีของเต๋าไปเลยในวันนั้นในพาร์ทที่เป็นเต๋านั่นคือมันมาจากความกล้าที่จะคิดออกนอกกรอบที่ตัวเองเคยคิดเอาไว้เมื่อเรียนรู้แล้วรับสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วเอามาประมวลแล้วเลือกที่จะใช้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่นแหละค่ะคือสิ่งดีอยากให้เต๋ามั่นใจแล้วกล้าที่จะพูดในเรื่องดีๆแบบที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้ เต๋าจำเป็นต้องมีนะลูกเพราะว่าบางครั้งเต๋าเกรงใจจนทำให้รู้สึกโอ้ยพอหนุ่มเอ้ยพูดบ้างก็ได้ลูกเรื่องแบบนี้ไม่เสียหายเพราะว่าเต๋าเนี่ยต่อให้พูดยังไงเต๋าก็ไม่เคยที่จะไปพูดก้าวร้าวหรืออะไรใครอยู่แล้วเพราะโดยลักษณะตัวตนเต๋าไม่ใช่แบบนั้นขอให้กล้าที่จะพูดนะคะแล้วก็เต๋ายังต้องพัฒนาในเรื่องของการร้องเพลงอย่าหยุดนิ่งครับหมดซีซั่นนี้แล้วก็จงไปหาวิชาความรู้ใส่ตัวเต๋ามีสกิลทางการแสดงสูงนะ มีค่ะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ครูจะบอกมีสูงด้วยแล้วก็เรื่องเต้นก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเรื่องเต้นเนี่ยมันถ้าเราไปฝึกฝนต่อมันจะได้ดีทั้งเรื่องการแสดงการร้องและการเต้นเลยเพราะว่าพอเราเต้นมันทำให้เราแข็งแรงการร้องเพลงก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงการแสดงก็จะทำให้ดูลื่นไหลได้ดีด้วยเวลาที่เราวางมือวางไม้หรือการเคลื่อนไหวของตัวเราอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกให้เต๋าไปพัฒนาตัวเองต่อเมื่อ